ค่ะพาไปดูในส่วนของจังหวัดพัทลุงกันบ้างค่ะก็ได้มีการจัดพิธีวางพวงมาลาน้อมนำรำลึกนะคะเนื่องในวันปิยมหาราชรวมไปถึงมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆในพื้นที่ด้วยค่ะที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุงนายชัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระบรมราชานุสาวรีย์เนื่องในวันปิยมหาราช23ตุลาคมโดยพระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลานานถึง42ปีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเป็นประโยชน์สุขแก่ชาติบ้านเมืองอย่างหาที่สุดไม่ได้ทำให้คนไทยค่ะต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโอกาสนี้หัวหน้าส่วนราชการได้มอบทุนการศึกษากองทุนพระปิยมหาราชเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นบุตรของข้าราชการพนักงานลูกจ้างและสมาชิกอส.จำนวน20ทุนตามที่จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและปีนี้ได้มอบทุนการศึกษารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาทจากนั้นค่ะข้าราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันนะคะทาสีทางข้ามรางรถไฟค่ะแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2565ที่สถานีรถไฟพัทลุงอีกด้วยค่ะ